เหมือนจะมีคนโทรมาไงไม่รู้ได้ตังค์ได้ตังค์กลิ้งกลิ้งกลิ้งไม่ใครโทรมากลิ้งกลิ้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยครับผมเปิดโทรดีกว่าค่ะจิตนาโสภานะคะครับจากไหนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัท AA ค่ะอ๋อประกันเหรอใช่ค่ะค่ะก็ดีนะประกันอยากเจอลูกค้าไม่ได้จะเพิ่มค่ะพอดีมีโครงการดีๆมานำเสนอนะคะพี่โครงการไม่ดีไม่ต้องมานะค่ะมีดีๆมานำเสนอแล้วก็เป็นโครงการเหมาะสำหรับทุกคนนะคะที่ว่าต้องการซื้อประกันนะคะพี่ก็คิดอยู่เนี่ยเพราะว่าไปหาหมอมาหมอบอกเนี่ยต้องระวังหลังค่ะเลยค่ะพี่ขออนุญาตเข้าพบเลยนะคะถ้าอย่างนั้นอ๋อได้จะมาวันไหนล่ะครับขอนัดพี่เป็นวันจันทร์ได้ไหมคะวันจันทร์ได้ครับได้จะมากี่โมงเดี๋ยวพี่สะดวกเพิ่มกี่โมงมาสามก็สะดวกทุกเวลาเลยครับทุกเวลาเลยใช่ไหมคะงั้นขอนัดเป็นช่วงเย็นแล้วกันนะคะเย็นกี่โมงครับสักหกโมงเย็นนะคะอ๋อได้เลยค่ะที่บ้านหรือที่ไหนดีคะพี่มาที่บ้านได้เลยครับที่บ้านได้เลยนะคะค่ะงั้นรบกวนพี่เกิดวันทุกรับนัดด้วยนะคะได้ครับค่ะขอบคุณค่ะตอบครับค่ะ
เดี๋ยวแล้วก็ถามเลยนะคะพี่เคยแต่งงานหรือยังคะยังไม่บอกพี่โสดใช่ไหมคะถามบอกจริงๆน่าจะคือยังไม่มีครอบครัวใช่ไหมคะยังครับไม่มีครอบครัวหามานานแล้วยังไม่มีใครตกหลุมสักทีเป็นว่าสองนะคะค่าใช้จ่ายเราไม่เสียนะคะพี่หลุยได้มีการวางแผนหรือยังคะก็วางมั่นให้วางมั่นหาคนมาวางให้นี่แหละแล้วพี่หลุยเข้าใจคำว่าของคำว่าการเสียอายุไหมคะจะเสียคือหยุดทำงานและใช้เงินไปตลอดใช้ที่นั่นไปพึ่งเจาะพึ่งเจาะไม่ได้ใส่อะไรขอบคุณมากครับพี่หลุยหายใจไม่หายใจไม่ตัวแทนมาแบบนี้หลายคนละสั่งทุกคนเลยไม่รู้เป็นอะไรสงสัยคือเจ้าว่าว่ามาคำว่าเกษียณอายุคือเกษียณหรือเปล่าครับก็หยุดทำงานแล้วก็ใช้เงินไปตลอดอ๋อค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเกษียณอายุแล้วพี่หนูอยากจะเป็นคนอยู่ในประเทศไหนนะคะอยู่สามประเทศประเภทที่หนึ่งเกษียณแล้วร่ำรวยวาจาศักดิ์สิทธิ์มีลูกหลานครอบครองประเภทที่สองคือมีพออยู่มีพอกินประเภทที่สามคือยากจนนะคะพออยู่พอกินแล้วมีคนดูแลไปตลอดไม่ชอบร่ำรวยหรอคะก็ร่ำรวยก็ได้แต่ต้องมีคนดูแลนะก็ขาดคนมาวางแผนให้ครับแล้วถ้าเกิดจะมีคนมาช่วยวางแผนนะคะดีมากเลยครับมาพรุ่งนี้เลยไหมได้ค่ะขออนุญาตตอบเขาไม่ดีแล้วกันนะคะได้ครับแล้วมรดกเพื่อดำรงชีวิตของคนที่ครอบครัวรักนะคะแล้วพี่หนุ่ยมีใครอุปการเนี่ยอุปการรับเลี้ยงดูไว้หรือเปล่าคะก็มีแม่ครับมีแม่นะคะแล้วใครจ่ายสำหรับแม่อย่างน้อย5ปีเนี่ยพี่หนุ่ยได้วางแผนไว้หรือยังคะก็ยังไม่ได้วางยังไม่ได้วางแผนก็เงินเดือนออกก็ให้ค่ะขออนุญาตไม่มีนะคะได้ครับแล้วบ้านที่พี่หนุ่ยอยู่เนี่ยค่ะปล่อยภาระหนี้สินหรือเปล่าคะยังครับยังใช่ไหมคะอ๋อยังคือก็นะคะยังผ่อนอยู่ใช่ไหมยังผ่อนอยู่ครับอ๋อคือยังไม่ปล่อยที่จะขอตอบไม่มีนะคะครับแล้วหลังติดแถวหน้าติดทะเลทั้งชั้นหนูติดไปนะครับดีเลยค่ะพี่ต้องรีบวางแผนค่ะประกันชีวิตคุ้มครองภาระหนี้สินในที่ส่งผลต่อครอบครัวนะคะพี่คะยังไงนะครับภาระหนี้สินก็คือถ้าเกิดหักเงินบันไดที่หนีจากไปแล้วจะส่งผลต่อครอบครัวหรือเปล่าคะส่งผลแน่นอนมีส่งผลใช่ไหมคะขออนุญาตขอว่ามีใช่ไหมคะไม่มีครับแล้วประกันสุขภาพนะคะเพื่อคุ้มครองในงานที่เราเจ็บป่วยหน่วยได้วางแผนไว้หรือยังคะไม่ได้วางแผนอะไรเลยครับก็ขาดคนมาวางแผนให้อยู่ครับค่ะค่ะงั้นก็ขออนุญาตเลยนะคะได้ครับคุณน้ำแล้วสุขภาพของพี่หน่วยนะคะพี่หน่วยเข้าใจหรือเปล่าคะว่าถ้าเกิดหายมาหนึ่งวันใดเราเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะมีประกันสังคมครับมีประกันสังคมที่หน่วยคิดว่าพอไหมคะก็คิดว่าน่าจะพอนะครับพอหน่วยคะไม่พอหรอกเพราะว่าถ้าเกิดมีโรคอะไรนะคะแล้วจ่ายสูงไหมคะแล้วน้องคิดว่าไงล่ะครับก็คิดว่าไม่น่าจะพอนะคะน้องบอกไม่พอพี่ก็ว่าไม่พอเลยแล้วประกันอุบัติเหตุนะคะไม่คุ้มครองเพื่อรักษายามที่เราก็ว่ามีนะมีไปธนาคารเขาก็ทำให้ในบัตร ATM อ๋อมีแค่บัตร ATM ที่คิดว่าพอนะคะแล้วน้องคิดว่าพอไหมน้องว่าไม่พอพี่ก็ว่าไม่พอครับทำไมง่ายจังเลยวันนี้ขายง่ายขายง่ายขอบคุณค่ะขายจบแกมเลยนะแล้วพี่หนุ่ยหัวย้อนไหนมากที่สุดคะในทั้งหมด7ข้อที่จะขออนุญาตตอนนี้พี่หนุ่ยก็คือไม่มีเลยนะทั้งหมดเนี่ยประมาณอยู่7ข้อเนี่ยไม่มีอยู่5ข้อ5ข้อนี้ก็ถือว่าเสี่ยงนะคะน้องว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงในที่นี้อยากอธิบายฟังคือเสี่ยงในเรื่องของการในเสี่ยงในเรื่องของพี่หนุ่ยไม่ได้วางแผนแต่ไม่ได้เสี่ยงในเรื่องของการดำรงชีวิตนะคะก็คือพี่หนุ่ยเนี่ยเราเป็นชนที่อยู่ได้ตามปกติค่ะแต่แค่เสี่ยงในเรื่องการวางแผนท่านเองก็คือตรงนี้นะคะคือกระบวนการที่จะทำให้พี่หนุ่ยรู้ว่าพี่หนุ่ยต้องห่วงข้อไหนมากที่สุดค่ะถึงหัวข้อไหนคะทุกข้อเลยนะทุกข้อขาดข้อเดียวข้อไหนคะข้อที่ไม่มีคนดูแลหรือเปล่าใช่ตรงข้า
เราเรียนรู้ก็ยังไม่มีอ๋อต้องการหาคนที่มาช่วยได้ค่ะเดี๋ยวขอติดต่อไปช่วยให้แล้วกันเนาะขอบคุณที่แบบติดต่อไปไม่มีแต่เนาะแนะนำให้ตัวจ๋าแล้วกันเพื่อนมีค่ะพี่หนุ่ยมีเพื่อนเหรอครับมีเพื่อนไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวว่าอีกทีนึงได้ได้พี่หนุ่ยงั้นก็ห่วงเราเรียนอยู่หรอคะก็ไม่ได้ห่วงเราเรียนอยู่ก็ยังไม่มีคราวนี้ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงแล้วที่หนึ่งห่วงแค่ไหนนะคะเป็นน้องของแม่ใช่ครับใช่ค่ะคุ้มครองช่วยค่ะวันนี้ก็คือเดี๋ยวยังไงขออนุญาตทำแบบทำสามเหลี่ยมได้ครับได้ครับเออแล้วพี่จะซื้อได้ไหมได้ค่ะพี่เดี๋ยวสั่งเลยนะพี่จะซื้อเลยหรอหนูขอเข้าด้วยแหละนะคะใช่ก็ยังเครียดอยู่ข้างบนเลยหมอนัดให้ไปฟังผมอยู่แล้วก็อ๋องั้นพี่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะคะช่วยดูแลใครที่ตกใจแล้วเดี๋ยวพี่เครียดหนักไปใหญ่เดี๋ยวมันจะกำเริบนะคะพี่ขออนุญาตนะคะได้ค่ะเดินค่ะเดินค่ะเดินซื้อเลือกขายตัวนี้นะคะก็คือเป็นสามเหลี่ยมทางด้านการเงินวายไม่ต้องหัวเราะอันนี้สามเหลี่ยมหรือว่าแต่ตะกู้ค่ะพี่หนุ่ยเดี๋ยวนะคะพอดีสามเหลี่ยมทางด้านการเงินมันจะมีอยู่ทำไมต้องเป็นสามเหลี่ยมครับอ๋อตัวนี้เหรอคะมันเป็นยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันได้ได้สามเหลี่ยมโอเคแล้วเอาไปต้องมาที่ก็มีโอเคทำไมมันต้องเป็นสามเหลี่ยมครับก็มันเป็นขั้นตอนของเหตุที่ต้องให้มาคุยกับพี่หนุ่ยนี่แหละค่ะเป็นขั้นตอนนะคะมันอยู่ในกระบวนการนะคะคือพี่หนุ่ยอันนี้ก็คือจะเป็นฐานแรกนะคะเป็นเงินออมเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะเงินออมระยะสั้นนะคะใช้ได้ในช่วง3เดือนถึง6เดือนนะคะแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงในด้านทรัพย์สินและชีวิตค่ะเสร็จแล้วก็ค่ะสามเหลี่ยมฐานนี้คือมั่นคงแล้วก็ไปในออมในเงินออมระยะยาวอ๋อคือเราต้องวางแผนตรงนี้ให้มั่นคงใช่ๆค่ะพอออมระยะยาวก็คือจะเป็นในช่วยในเรื่องของการเกษียณนะคะก็พอตรงนี้มั่นคงแล้วเราก็ต่อไปด้วยลงทุนนะคะครับเห็นได้ว่าจากสถิติของคนทั่วโลกนะคะที่สำรวจมาจะมีคนอยู่ประมาณ100คนที่มีอยู่29คนนะคะ29คนเป็นอะไรครับ29คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะตายก่อนเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีอีก13คนนะคะ13คนคือรอตายหรือยังไงไม่ใช่ค่ะเกษียณแล้วยากจนค่ะแล้วก็จะมีอีก15คนนะคะ55คนคือเกษียณแล้วยังต้องทำงานอยู่ค่ะทำงานอยู่นะคะคะเรียกว่าป่วยค่ะทำงานค่ะไม่ป่วยค่ะแล้วเหลืออีก 3% นะคะสามคนนี่แหละค่ะพี่หนุ่ยคือประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็ร่ำรวยแล้วคิดว่าพี่หนุ่ยน่าจะอยู่ช่องไหนดีพี่หนุ่ยน่าจะอยู่ในคนที่สามนี่แหละค่ะร่ำรวยแล้วคิดว่าพี่น่าจะอยู่ไหนอยู่ได้ค่ะแล้วพี่ต้องทำยังไงครับเดี๋ยวต้องมาวางแผนกันนะคะว่าจะทำยังไงให้พี่หนุ่ยอยู่แล้วร่ำรวยนะคะก็พี่ขาคนดูแลนี่แหละถ้าพี่มีคนดูแลเนี่ยปุ๊บเนี่ยพี่น่าจะอยู่ช่องนี้แหละจับได้ค่ะพี่หนุ่ยยังไงเดี๋ยวพี่หนุ่ยก็ต้องมีคนดูแลแน่นอนค่ะนะคะรอสักครู่นะคะพี่หนุ่ยได้ครับไอ้ที่ปรึกษาเนี่ยปรึกษาการเงินใช่ไหมเมื่อกี้เห็นในนามบัตรใช่ค่ะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะคะพี่หนุ่ยเติมตรงนี้ไปหน่อยนึงได้ไหมได้ค่ะเป็นปรึกษาชีวิตด้วยใช่ไหมคะใช่ได้ค่ะพี่หนุ่ยเอาละจะ